ปิดท้ายด้วยคำคมเพชรจากใจเพชรค่ะผู้ใดรู้สึกเบากายมีกำลังผู้นั้นแข็งแรงผู้ใดมีความรู้สึกหนักตัวอ่อนเพลียไม่เบากายไม่มีกำลังผู้นั้นมีโรคอยู่ใจเพชรกล้าจนหมอเขียวพบกันใหม่คราวหน้าค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ